ส่วนที่จังหวัดสงขลาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ของอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาต้องบอกว่าระทึกกลางดึกเกิดเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้าใจกลางเมืองด่านนอกพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียครับเมื่อกลางดึกของเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพสำนักขามงานป้องกันและงานดับเพลิงเทศบาลตำบลสันมะขามและตำรวจภูธรอำเภอสะเดาได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังสินค้าตั้งอยู่หลังร้านอินเตอร์เค้กภายในซอยไทยจังหลวน20ตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาจึงนำกำลังเข้าระงับเหตุนะครับพบเพลิงไหม้ได้ลุกไหม้โกดังสินค้าซึ่งเป็นสถานที่เก็บตุ๊กตาจักรยานและของเล่นเด็กจำนวนมากเป็นชนวนไฟอย่างดีทำให้เกิดลุกไหม้อย่างรวดเร็วสินค้าภายในร้านได้รับความเสียหายทั้งหมดนะครับโดยขณะเกิดเหตุไม่สามารถติดต่อเจ้าของได้ครับส่วนสาเหตุนะคะยังไม่ทราบแน่ชัดเนื่องจากโกดังแห่งนี้เป็นโกดังปิดเจ้าหน้าที่จะเร่งสอบสวนตรวจสอบและประสานเจ้าของต่อไปค่ะ